ันนี้ซาร่าเอากระเป๋า1รุ่นที่ฮิตมาตั้งแต่ปีที่แล้วยาวมายันปีนี้เลยนะคะนั่นก็คือรุ่น YSL Le Sang Assemble Mobile Bag นั่นเองซึ่งวันนี้นะคะซาร่าเอามาให้ดู2ใบ2ลายด้วยกันเลยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าจะมีความเหมือนและความแตกต่างกันยังไงมาเริ่มกันที่ใบแรกก่อนเลยค่ะ Smooth Leather นะคะใบนี้เนี่ยน้องเป็นหนังคราฟสกินนะคะในส่วนของอะไหล่นะคะน้องเป็นอะไหล่สีทองซึ่งตัดกันเลยกับตัวกระเป๋าที่เป็นสีดำนะคะเพิ่มความคลาสสีมากๆสำหรับหนังครอฟนะคะจะมีความชินนี่มากกว่าเวลาสะพายนะคะจะให้อารมณ์เป็นผู้หญิงสายลุยมีความร็อกความเท่นะคะต่างจากหนังเรียบที่จะช่วยเสริมเฟมินีนนะคะดึงความเป็นผู้หญิงในตัวของผู้สะพายออกมานะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับซาร่าและ Magnific Brand Name อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ซาร่าเอากระเป๋า1รุ่นที่ฮิตมาตั้งแต่ปีที่แล้วยาวมายันปีนี้เลยนะคะนั่นก็คือรุ่น YSL Le Sang Assemble Mobile Bag นั่นเองซึ่งวันนี้นะคะซาร่าเอามาให้ดู2ใบ2ลายด้วยกันเลยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าจะมีความเหมือนและความแตกต่างกันยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะซาร่าขอเล่าที่มาที่ไปของรุ่นนี้นิดนึงนะคะรุ่นนี้มีชื่อว่า Le Sang Assemble Hobo Bag นะคะคำว่า Le Sang Assemble เนี่ยในภาษาฝรั่งเศสนะคะเขาหมายถึง 5-7 หรือ 5:00 ถึง 1:00 นั่นเองซึ่งช่วงเวลาเหล่านี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คนฝรั่งเศสเนี่ยมักจะชวนกันไปทำกิจกรรมนะคะอย่างเช่นเดินเล่นหรือว่าดินเนอร์นะคะดังนั้นใบนี้เนี่ยจะเหมาะมากๆที่จะใช้เป็นโชลเดอร์แบ็กในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่ใบแรกก่อนเลยค่ะ Smooth Leather นะคะใบนี้เนี่ยน้องเป็นหนังคราฟสกินนะคะซึ่งตอนที่ซื้อมาตอนแรกเนี่ยอาจจะยังดูมีความแข็งอยู่บ้างนะคะแต่เมื่อใช้ไปเรื่อยๆนะคะยังไงหนังน้องก็จะมีความนิ่มลงอ่อนลงนะคะทำให้เปิดปิดได้ง่ายขึ้นวิธีการเปิดนะคะง่ายมากๆเลยนี่ตรงนี้นะคะแค่ดึงสัญลักษณ์รูปตัว L ออกมาแบบนี้แค่นี้เองค่ะเปิดง่ายมากๆในส่วนของอะไหล่นะคะน้องเป็นอะไหล่สีทองซึ่งตัดกันเลยกับตัวกระเป๋าที่เป็นสีดำนะคะเพิ่มความคลาสสีมากๆมาเรามาดูในส่วนของด้านในด้านในนะคะก็จะเป็นแบบเปิดโล่งแบบนี้เปิดโล่งแบบนี้เลยนะคะไม่มีซิปดังนั้นเนี่ยเราสามารถใส่ของโยนของที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันลงไปได้เลยแต่ที่ต้องระวังเลยหนึ่งเรื่องนะคะก็คือด้วยความที่น้องใบนี้ไม่มีซิปดังนั้นนะคะเราต้องระวังเรื่องของร่วงของหล่นนิดนึงนะนี่ด้านในนะคะก็จะมีช่องซิปเล็กๆหนึ่งช่องแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถใส่การ์ดใส่เหรียญลงไปได้นะคะเห็นไหมบอกแล้วว่ากระเป๋าใบนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆค่ะอีกหนึ่งใบที่ซาร่านำมาให้ดูกันนั่นก็คือลายครอกนั่นเองนะคะซึ่งดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกนะคะก็เหมือนใบที่แล้วเลยในส่วนของสายก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถปรับได้ถึง3ระดับตามความต้องการได้เลยค่ะสำหรับหนังครอกนะคะจะมีความชินนี่มากกว่าเวลาสะพายนะคะจะให้อารมณ์เป็นผู้หญิงสายลุยมีความร็อกความเท่นะคะต่างจากหนังเรียบที่จะช่วยเสริมเฟมินีนนะคะดึงความเป็นผู้หญิงในตัวของผู้สะพายออกมานะคะเพราะ YSL นะคะเขามี DNA หรือเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจนมากๆอยู่แล้วนะคะดังนั้นกระเป๋าทุกใบของ YSL นะคะก็จะช่วยส่งเสริมความแซสซี่นิดๆในตัวของผู้สะพายออกมานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ซาร่ามาให้ดูถึง2ลายด้วยกันตัดสินใจกันได้หรือยังเอ่ยว่าตัวเองเนี่ยชอบลายไหนถ้าหากใครที่ตัดสินใจได้แล้วนะรบกวนคอมเมนต์บอกซาร่าหน่อยเนาะว่าตัวเองเนี่ยชอบลายไหนกันบ้างนะคะแล้วก็สำหรับคลิปหน้านะคะซาร่าจะเอากระเป๋ารุ่นไหนมาเทียบให้ดูกันอีกหรือว่ามีรุ่นไหนที่อยากให้นำมารีวิวอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกซาร่าได้เลยด้านล่างนี้นะคะก่อนจากไปในวันนี้นะคะซาร่าขอกำลังใจให้ซาร่าคนละ1ไลค์หน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe ให้ซาร่าด้วยยังไงวันนี้นะคะซาร่าขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย